แล้วนางเอกเขาว่าไงอ่ะไม่รู้สิเห็นเขาเฉยๆจะให้ผมลองถามความในใจก็ดูไหมล่ะช่วยหน่อยสิได้เรื่องช่วยคนน่ะชาลีถนัด เดี๋ยวผมไปเยี่ยมพระคินีก่อนยังไม่เจอกันเลยยังเลยฮะคนอะไรไม่รู้ยิ่งเจอยิ่งสวยพาคินัยก็ไม่ตกหลุมรักบ้างหรือไงนะบ้าเจอหมอรุดหรือยังอะชาลีเจอเขาทำหน้าชบกลเมื่อเห็นผมเขารู้ว่าชาลีพาน้อยมาที่นี่นะสิจ๊ะตายแล้ววะมีหน้าล่ะเขาจะฟ้องผมฐานล่อลวงคนของเขาหรือเปล่าเนี่ยเขามีบ้าถึงขนาดนั้นหรอกหน้าเขาบอกให้ฉันกลับบ้านกลับสักทีก็ดีคุณน้อยสงสารคนแก่สามคนนั่นปรับทุกข์กับคุณแม่ทุกวันน้อยไม่อยากกลับมาแต่ก็ชักไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วทำไมล่ะคนที่นี่ไม่ดีงั้นเหรอดีเกินคาดเขาให้เงินเดือนน้อยเหรอมากเกินไปซะด้วยซ้ำอ๋อรู้แล้วพาคินัยคงอยากได้สิ่งที่คุณน้อยให้เขาไม่ได้ใช่ไหมชาลีทำไมเธอช่างรู้ไปซะทุกอย่างนะมีอะไรที่คุณน้อยปิดชาลีได้คนดีอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักฉันสงสารเขาแต่รักเขาไม่ได้ชาลีเห็นจะต้องออกแรงอีกแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าชาลีจะพาคุณน้อยไปใส่กุญแจแห่งความเป็นโสดไว้ซะเลยดีมากขวางพูดเป็นเล่นอยู่เรื่อยเลยผมต้องลาแล้วคราวนี้ไปจริงแน่ไม่ใช่เก๊อย่างคราวก่อนค่ะอีก2เดือนผมจะมาถ้าแข็งแรงก็ผ่าตัดได้เลยหมออย่าหลอกพระกินีนะคะอย่าทิ้งพระกินีนะคะรับรองฮะหมอจะไปเดี๋ยวนี้เหรอคะครับร้องไห้ทำไมอย่างนี้เสียสุขภาพทำใจให้สบายได้เท่าไหร่โอกาสหายยังมีมากเท่านั้นเชื่อหมอสิฮะยิ้มหน่อยสิยิ้มสินั่นต้องอย่างนั้นอรยาตามไปส่งคุณหมอแทนฉันทีสิเปลี่ยนใจจะกลับด้วยไหมไม่เปลี่ยนมีอะไรจะสั่งถึงแม่แก่ทั้งสามคนบ้างท่านคุณด้วยไม่มีลาก่อนขอให้โชคดีอะไรกันเนี่ยดิฉันต้องขอลาคุณกลับไปกลับไปไหนไปกับใครนี่พูดเล่นหรือพูดจริงจริงค่ะกลับไปบ้านดิฉันจะปล่อยให้เขากลับไปคนเดียวโดยผิดหวังไม่ได้กลับไปกับหมอรุดถ้างั้นที่พี่ชาลีเล่าก็เป็นความจริงเธอกับหมอรุดเล่นละครหลอกฉันตลอดเวลาเปล่าค่ะเราไม่ได้หลอกคุณเราเคยผิดใจกันเดี๋ยวนี้เธอก็ใจกันแล้วดิฉันรักเขายกโทษให้อารยาด้วยสวัสดีจ้ะขอให้เธอสมหวังเ
อะไรกันครูใครทำอะไรคุณภาคินัยดิฉันเสียใจที่จะต้องขอลาไปเดี๋ยวนี้ไปกับหมอรุตใช่ไหมใช่ค่ะหมอรุตก็บังคับครูหรือเปล่าเปล่าค่ะเป็นการตัดสินใจของดิฉันเองเขาใช่ไหมที่เป็นต้นเหตุให้ครูไม่ยอมแต่งงานกับผมค่ะดิฉันขอกราบลาคุณค่ะเชิญขอให้ครูโชคดีแล้วพบกันใหม่นะคะหมอครับผมลาก่อนแล้วครับเชิญค่ะโชคดีนะคะจะให้ไปส่งที่ไหนก็คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปบ้านดิฉันก็จะไปที่นั่นนี่เธอเรียกตัวเองว่าน้อยอย่างเก่าได้ไหมทำไมฉันชอบน้อยคิดว่าคุณเกลียดซะอีกนี่เป็นไรไปก็ไปกันแล้วพี่ชาลีป้ากินีอยากตายนี่จะบ้าไปอีกคนแล้วหรือไงจ้าป้ากินีเป็นบ้าก็ทำให้น้องปล่อยใจไปรักเขาแล้วเขาก็ป้ากินีหมอรุตไม่ได้คิดถึงพระกินีของพี่อย่างที่พระกินีคิดถึงเขาหรอกอย่าเข้าใจผิดเขามีคนที่ชื่ออารยาครอบครองหัวใจเขาอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งน้องจะพบว่ายังมีผู้ชายคนอื่นที่ชื่อของน้องครอบครองหัวใจเขาอยู่